สวัสดีค่ะกลับมาพบกับ Japan Simple Life ตอนญี่ปุ่นเที่ยวไหนดีนะคะสำหรับวันนี้โนจะพาคุณยายไปเที่ยวทุ่งดอกทานตะวันแล้วก็ไปนั่งเล่นคาเฟ่ค่ะถึงแม้ว่าวันนี้เป็นวันเสาร์นะคะแต่ว่าร้านดอกไม้ของโชเฮเนี่ยเปิดทุกวันค่ะเพราะฉะนั้นก่อนที่เราจะไปทุ่งดอกไม้โชเฮก็เลยขอมาแวะส่งดอกไม้ให้กับลูกค้าก่อนนะคะอัจจาไอโชเฮสวัสดีค่ะสวัสดีครับกำลังจะไปไหนคะไปที่ฮิมาวาริบาตะเกทุ่งดอกทานตะวันไอพูดเร็วๆทุ่งดอกทานตะวันย่าน่าจะหยุดติมาเราไงทุ่งดอกทานตะวันทุ่งดอกทานตะวันใช่ไออาจารย์กำลังจะไปไหนคะทุ่งดอกทานตะวันทุ่งดอกทานตะวันใช่ค่ะปิ๊บโป้สำหรับวิวข้างทางช่วงนี้นะคะก็จะเป็นรวงข้าวที่ยังโตไม่เต็มที่ค่ะลมพัดทีก็เหมือนเต้นระบำอยู่กลางทุ่งนาเลยค่ะหลายท่านก็อาจจะคิดว่าเอ๊ะทุ่งดอกทานตะวันมันก็เหมือนที่ไทยหรือเปล่านะอะไรแบบนี้ค่ะแต่วันนี้โนอยากจะมาเล่าเกี่ยวกับทุ่งดอกทานตะวัน 200,000 ต้นที่เป็นมากกว่าแหล่งท่องเที่ยวค่ะเรื่องมันเกิดมาจากว่าเดี๋ยวนี้ค่ะเกษตรกรลดลงเป็นจำนวนมากๆไม่ว่าจะในญี่ปุ่นหรือไทยก็ตามอะค่ะซึ่งหนึ่งในนั้นเนี่ยเกิดมาจากว่ารุ่นลูกรุ่นหลานนะคะไม่ยอมเป็นเกษตรกรต่อไปเป็นพนักงานออฟฟิศหรือว่าลูกจ้างตามเมืองใหญ่ๆเนี่ยดีกว่าอะไรแบบนี้ค่ะทำให้ผลที่ตามมาก็คือชุมชนเนี่ยค่อยๆตายจากไปซึ่งการที่มีชุมชนล้างเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆเนี่ยรัฐบาลตามแต่ละเมืองต่างๆเนี่ยก็มองว่ามันเป็นสิ่งที่แบบไม่ดีแน่ๆในอนาคตอะค่ะก็เลยทำให้เขาเนี่ยเกิดมีโปรเจกต์ขึ้นมานะคะซึ่งเป็นโปรเจกต์ที่สนับสนุนให้เกษตรกรนะคะออกไอเดียนะคะแล้วก็สร้างรายได้ให้กับแหล่งชุมชนนั้นๆนะคะซึ่งโปรเจกต์เนี่ยมีมากมายเลยแต่ว่าที่ได้รับคัดเลือกให้มาทำจริงๆนะคะเป็นไอเดียของคุณซาโตะทากาชิท่านนี้นะคะก็คือเป็นการใช้พื้นที่ว่าง 12.5 ไร่ที่อยู่ใกล้ๆกับป่าไม้นะคะที่ไม่ได้มีใครใช้อยู่แล้วเนี่ยมาให้เกิดประโยชน์โดยที่คุณทากาชิเนี่ยเขาก็พยายามมองการเกษตรนะคะในอีกด้านนึงก็คือมองในด้านของแหล่งท่องเที่ยวพร้อมกับการคำนึงถึงรายได้ของชุมชนนั้นๆไปด้วยนะคะจึงเกิดเป็นโปรเจกต์การปลูกดอกทานตะวันนะคะตอนแรกนะคะก็คือปีที่แล้วเนี่ยปลูก 100,000 ต้นค่ะซึ่งประสบความสำเร็จนะคะสำหรับปีนี้เนี่ยเขาก็เลยปลูกจำนวน 200,000 ต้นนะคะในพื้นที่เท่าตัวก็คือ24ไร่หรือประมาณ25ไร่นั่นเองค่ะสำหรับช่วงฤดูร้อนแบบนี้นะคะเขาก็จะให้นักท่องเที่ยวจากต่างเมืองหรือว่าในเมืองตัวเองอะค่ะมาถ่ายรูปกับทุ่งดอกทานตะวันนะคะโดยที่ค่าใช้จ่ายคือฟรีเลยนะคะแต่เขาเนี่ยหวังว่าหลังจากที่ทุกคนท่องเที่ยวเสร็จแล้วนะคะก็จะแวะร้านค้าต่างๆในเมืองเพื่อที่จะซื้อของฝากหรือว่าทานข้าวอะไรแบบนี้ค่ะเพื่อเป็นการเพิ่มกระจายรายได้ให้กับชุมชนนั้นๆนะคะหลังจากนั้นเนี่ยพอถึงช่วงฤดูใบไม้เปลี่ยนสีอะค่ะเขาก็จะนำเม็ดทานตะวันนะคะมาสกัดเป็นน้ำมันดอกทานตะวันนะคะซึ่งก็จะนำไปขายตามแหล่งร้านค้าชุมชนต่างๆนะคะก็เกิดเป็นรายได้ที่แท้จริงของโปรเจกต์นี้นั่นเองค่ะระหว่างที่ชมทานตะวันอยู่นะคะโชเฮเหมือนจะโดนแมลงกัดค่ะคุณยายก็เลยรีบนำสมุนไพรนะคะที่อยู่ตรงนั้นเนี่ยมาถูค่ะซึ่งไม่น่าเชื่อว่ามันจะหายคันจริงๆค่ะทุกคนสุริยะからอืม痛くない でしょ？え？そうなの？良くなったかも。ชมดอกทานตะวันสวยๆกันเสร็จแล้วนะคะต่อไปโนก็จะพาคุณยายไปทานอาหารกลางวันนะคะที่คาเฟ่ชื่อว่าวิลโล่ค่ะที่นี่นะคะก็ได้ชื่อว่าเป็นคาเฟ่ที่ขายพวกเมนูนะคะจากผักออร์แกนิกต่างๆค่ะนี่ก็เป็นครั้งแรกที่โนมานะคะลองเข้าไปดูกันเลยค่ะร้านส่วนใหญ่ในโทโฮกุนะคะเขาก็จะมีประตู2ชั้นค่ะเพื่อเป็นการป้องกันนะคะความหนาวในช่วงฤดูหนาวนั่นเองค่ะพอเข้ามาเนี่ยเขาก็จะมีเป็นเซตผักวางขายอยู่นะคะโอ้โหน่าทานมากเลยแต่เดี๋ยวก่อนอื่นนะคะเราก็ไปล้างมือกันก่อนนะคะเพื่อความสะอาดนะคะแล้วก็ปลอดเชื้อโรคนะคะโดยเฉพาะโควิดในช่วงนี้ค่ะแล้วหลังจากที่เราสั่งอาหารเรียบร้อยแล้วนะคะโนก็พาทุกท่านนะคะมาเดินเล่นในโซนที่เขาขายขนมนะคะพวก
กี้ต่างๆนะคะโหเป็นรูปแมวรูปไอ้คะเนี่ยแมวน้ำหมีอะไรแบบนี้ค่ะน่ารักน่าทานมากๆเลยนะคะเห็นว่าซาโคนร้านนี้เนี่ยก็มีชื่อเสียงเหมือนกันนะคะก็เดี๋ยวอาจจะต้องลองทานตอนช่วงแบบว่าหลังทานข้าวเสร็จแล้วนะคะนอกจากนั้นค่ะเขาก็จะมีเป็นพวกแบบหมวกสำหรับเด็กนะคะหรือว่าเป็นแบบพวกยางมัดผมอะไรแบบนี้ขายด้วยนะคะเพราะว่าที่ร้านเนี้ยค่ะเขาจะมีห้องนะคะสำหรับเด็กเล็กโดยเฉพาะเลยนะคะถ้าสมมติว่าแม่ลูกอ่อนนะคะพามานะคะก็คือแบบแยกห้องไปเลยนะคะก็ถือว่าเป็นอะไรที่ดีมากๆเลยนะคะครัวของเขานะคะก็จะเป็นครัวเปิดแบบนี้ค่ะมันก็เลยทำให้คนที่ทำอาหารนะคะกับลูกค้าเนี่ยสามารถที่จะเห็นหน้ากันได้จริงๆนะคะโนก็มีความรู้สึกว่าโนอ่ะชอบร้านที่เป็นครัวเปิดแบบนี้มากๆเลยนะคะนี่แล้วจานแรกของโนก็มาถึงแล้วค่ะนี่นะคะจะมีซอสให้เลือก2ซอสนะคะก็เดี๋ยวจะให้คุณยายเนี่ยช่วยราดซอสที่ทำมาจากผักนะคะก็แบบดูมีความเข้มข้นมากๆเลยนะคะเนี่ยเครื่องเคียงนะคะก็จะมีให้เลือกทั้งหมด3อย่างด้วยกันนะคะก็อันนี้ก็เป็นส่วนของคุณยายนะคะคุณยายก็ราดเป็นซอสสลัดปกติเลยนะคะหน้าตาดูดีแล้วนะคะรสชาติจะเป็นยังไงนะどうですか美味しいですหลังจากที่ทานสลัดผักไปสักพักนะคะในที่สุดพาสต้าของโนก็มาแล้วค่ะโหผักเต็มไปหมดเลยน่ากินมากเลยおいしそう。うん。おいしい。うん。これなんだろう。それあれやな。オクラ。え？こんなに大きいの？うん。これ？へえ。うん。おいしい。うん。ตามมาด้วยจานหลักของคุณยายนะคะคุณยายสั่งเป็นไก่อบนะคะดูน่าทานไม่เบาเลยนะคะเนี่ยสำหรับเคล็ดลับนะคะในการที่ทำให้คุณยายเนี่ยมีสุขภาพดีก็คือการทานอาหารนะคะให้ครบหมู่จริงๆโดยที่ไม่เลือกทานว่าแบบไม่กินเนื้อไม่กินไก่อะไรแบบนี้ค่ะจะดีที่สุดเลยค่ะอัจฉริยะอัจฉริยะโอเคโอเคใช่それ以外ないの言うこと。โดยรวมนะคะถือว่าอร่อยมากๆเลยค่ะก็เสียดายมากๆนะคะที่โชเฮต้องกลับไปทำงานก็เลยไม่ได้มานั่งทานด้วยกันนะคะสำหรับบรรยากาศร้านนี้นะคะโนชอบมากๆเลยเพราะว่าเต็มไปด้วยดอกไม้นะคะอบแห้งต่างๆนะคะแล้วก็ถึงเวลาในการทานขนมหวานแล้วค่ะโนสั่งเป็นทิรามิสุนะคะส่วนคุณยายสั่งเป็นสโคนกับกาแฟร้อนค่ะเดี๋ยวเราจะมาเริ่มทานจากตัวสโคนกันเลยนะคะที่นี่นะคะนอกจากมีเป็นรสปกติแล้วนะคะก็จะมีเป็นพวกรสผลไม้ประจำฤดูกาลอะไรแบบนี้ค่ะโนว่าเออมันก็น่าสนใจดีนะคะแล้วก็แอบตลกคุณยายเหมือนกันค่ะคือไม่ว่าอากาศจะร้อนแค่ไหนนะคะคุณยายก็จะชอบดื่มกาแฟร้อนมากๆเลยนะคะซึ่งถ้าเป็นโนเนี่ยไม่ไหวนะคะคือแบบต้องเป็นแบบของเย็นเท่านั้นนะคะช่วงนี้ปิดท้ายด้วยโนนะคะทานทีรามิสุค่ะอร่อยละมุนมากๆเลยนะคะก็อิ่มกันไปเลยค่ะสำหรับคลิปวันนี้นะคะเราก็ขอจบเพียงเท่านี้ค่ะหากชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะ กำลังเรียนภาษาญี่ปุ่นเดี๋ยวเรามาฝึกออกเสียงคำศัพท์กันค่ะฮิมาวาริฮิมาวาริฮาตาเกะฮาตาเกะแต่ว่าถ้านำสองคำนี้นะคะมารวมกันจะกลายเป็นฮิมาวาริบาตาเกะฮ
ひまわり畑ต่อมาค่ะโปรเจกต์โตโปรเจกต์โตคุสุริคุสุริオーガニックオーガニックでは皆さん頑張ってくださいねバイバイ